ไปกันอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงชัดเจนจะไม่ส่งคนลงแข่งขันในการเลือกตั้งซ่อมผู้ว่าอ๋อเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อม2เขต2จังหวัดก็คือเขต6สงขลาและเขต1ชุมพรจะไม่ส่งคนลงใช่ไม่ส่งคนลงเลยขณะเดียวกันผู้ว่ากทมหมอชลน่านก็บอกว่าจะไม่ส่งใครลงในนามพรรคใช่ไม่มีเพื่อไทยไม่ส่งแน่นอนทีนี้มันต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นผู้ว่ากทมกับประเด็นเลือกตั้งซ่อม2จังหวัดค่ะมันมีคนละอาจจะได้ค่ะไอ้เรื่อง2จังหวัดไม่ส่งคนลงนั้นนะครับมันก็มีคำถามไม่สู้หรือสู้ไม่ได้เออทำไมจึงไม่ส่งคนลงค่ะขณะเดียวกันสนามกทมผู้ว่ากทมเนี่ยที่ไม่ส่งคนลงในนามของพรรคนะไม่สู้หรือสู้ไม่ได้หรือหลีกทางหรืออะไรอย่างไรเออไปถามแล้วกันเราจะไปกันที่เราก็ไปถามคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับพี่หมาแก่แมวสาวคุณอมรรัตน์พี่อะไรที่เคารพครับครับผม ครับผมคุณหมอสงขลาชุมพรไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมถามกันตรงๆเพราะประเมินว่าสู้เขาไม่ได้หรือไม่สู้ดีกว่าไม่คุ้มเหนื่อยก็เลยไม่ส่งไม่สู้หรือสู้ไม่ได้ค่ะเพราะเหตุผลอะไรคะสงขลาชุมพรพี่ในตอบถามค่อนข้างตอบแล้วมีสรุปอยู่ในตัวพอสมควรนะเหรอคะเหรอครับตอบอันไหนคะเลือกข้อไหนคะเชิญคือการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกตั้งปกติทั่วไปนะครับครับมันนั้นเป้าหมายการส่งผู้สมัครของพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับครับเพื่อไทยเราก็อยากส่งแต่ประเมินสถานการณ์ความพร้อมและโอกาสของเราในโอกาสนี้เนี่ยเราต้องยอมรับตัวเองนะครับว่าความพร้อมของเราอาจจะไม่พร้อมที่จะสู้ในสนามเลือกตั้งซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลการยอมรับการทำพื้นที่เครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาประเมินตัวเองนะครับในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกไม่ทำน่าจะดีกว่าแล้วก็เตรียมการเพื่อจะส่งในการเลือกตั้งใหญ่น่าจะดีกว่านะครับเพราะเราคาดการณ์ว่ามันน่าจะไม่นานนะครับมันน่าจะไม่นานน่าจะมีโอกาสตรงนั้นมากกว่าครับครับสรุปก็คือที่ไม่ส่งทั้ง2จังหวัดนั้น1มีความไม่พร้อมเรื่องตัวบุคคล2มีประเด็นเรื่องการยอมรับ3มีประเด็นเรื่องของการทำพื้นที่ที่อาจจะยังไม่เพียงพอในช่วงก่อนหน้านี้เป็น3ประเด็นนะครับแต่คราวนี้มองไปข้างหน้าถ้ามองไปข้างหน้าไกลๆสักนิดหนึ่งเลือกตั้งใหญ่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเราจะกลับมาฟื้นฟูฐานของเราใน2จังหวัดนั้นอย่างไรครับเราตั้งเป้าหมายทุกจังหวัดครับพี่นายครับครับคุณมรัตครับอย่างภาคใต้เนี่ยมี59เขตเนี่ยเพื่อไทยเราประกาศส่งทุกเขตครับโอเคครับส่งทุกเขตแล้วเขตที่เรามีโอกาสเราสู้เต็มที่ครับครับเราสู้เต็มที่เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องให้ได้ครับซึ่งภาพอย่างนี้เนี่ยผมเพิ่งลงภาคใต้มาเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กลุ่มภาคใต้ตอนล่างที่ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาเนี่ยนะครับแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยครับผมดูแล้วเสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับครับค่อนข้างดีแล้วมีโอกาสแล้วคนในพื้นที่ก็เร่งรัดว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยต้องการปักธงจริงๆเนี่ยเพียงแต่ครับลงมาทำพื้นที่นะครับส่งผู้สมัครที่มีศักยภาพแล้วก็แสดงถึงโอกาสเรื่องของนโยบายที่เพื่อไทยที่พี่น้องภาคใต้ยังมีความประทับใจอยู่เนี่ยเขาบอกมีโอกาสเป็นของเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเราสู้ครับเราสู้เต็มที่ครับโอเคคุณพลภาคใต้เราวางตัวใครไว้ครับคุณพลภาคใต้เราไม่ได้วางลักษณะเป็นขุนพลแบบนั้นครับพี่นายครับผู้รับผิดชอบภาคใต้ผู้รับผิดชอบภาคใต้เราแบ่งเป็นโซนๆครับภาคใต้เราแบ่งเป็น4โซนครับภาคใต้มี4โซนอ่าวไทยตอนบนนะครับ3จังหวัดเนี่ยทั้งชุมพรสุราษฎร์นครอันนี้ก็เป็น1โซนครับก็มีกรรมการโซนอยู่นะครับโซน2เนี่ยก็จะเป็นสงขลาสตูลพัทลุงนะครับแล้วก็มีกรรมการโซนอยู่โซน3จังหวัดชายแดนใต้ยะลานราธิวาสปัตตานีก็มีกรรมการโซนแล้วก็โซนอันดามันนะครับระนองภูเก็ตนะครับกระบี่พังงานี่ก็มีกรรมการโซนอยู่ระบบการทำงานเราเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ผมเองแล้วก็ทางกรรมการโซนที่มอบหมายจากส่วนกลางก็เข้าไปดูแลเพื่อจะคัดสรรผู้สมัครเบื้องต้นครับโอเคในแต่ละโซนนั้นก็จะมีคณะกรรมการโซนที่คอยดูแลอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับ
ทีนี้ทั้ง4คณะกรรมการโซนจะขึ้นอยู่กับคุณสุนีเหลืองวิจิตใช่ไหมฮะเห็นว่ามีการวางตัวคุณสุนีเหลืองวิจิตไว้เป็นคนดูภาพรวมของทางภาคใต้อันนี้ถูกต้องไหมพี่สุนีเป็นคนที่ไปช่วยทำพื้นที่ในการรณรงค์หาสมาชิกเพื่อทำตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครับโอ้หาสมาชิกเพื่อตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองไงครับอันนี้เป็นความสามารถของพี่สุนีแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะครับที่ประกอบกันไปนะครับครับก็ช่วยกันนะครับก็เกือบใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้ว59เขตนี่เราทำได้น่าจะเกือบ50เขตแล้วครับโอเคอย่างคุณสุนีนี่ถือเป็นคนจากส่วนกลางที่กำกับดูแลในภาพรวมของทั้ง4ส่วนภาคใต้เป็นการกำกับดูแลครับเป็นการช่วยงานเรื่องของประสานงานในการทำเรื่องหาสมาชิกนี่แหละครับเป็นหลักครับอ๋อเป็นภารกิจหาสมาชิกประจำแต่ละจังหวัดใช่ไหมเท่านั้นเองเท่านั้นเองฝ่ายสนับสนุนครับเป็นฝ่ายสนับสนุนให้สมาชิกให้กรรมการโซนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครับค่ะหมายถึงไม่ได้ทำแค่โซนภาคใต้ภาคอื่นคุณสุนีก็ไปช่วยด้วยหรือเปล่าคะคุณสุนีเป็นผู้ประสานงานสนับสนุนครับอ๋อประสานงานสนับสนุนครับว่ากันว่าภาคใต้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันสู้กันแค่3พรรคเท่านั้นเองก็คือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและก็ภูมิใจไทยสู้กันอยู่แค่3เบอร์เท่านั้นเองนะฮะไปส่องกล้องมองไปสแกนเป็นรายจังหวัดนะครับมันก็สู้กันอยู่แค่3เบอร์เพื่อไทยจะมีอะไรที่เป็นทีเด็ดที่ขาดที่จะแทรกตัวเข้าไปได้ครับมีในทีนี้พี่สุนัยอาจจะวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับว่าสู้กัน3เบอร์แต่ว่าเท่าที่ไปดูแล้วเนี่ยโอกาสเป็นของเพื่อไทยที่จะแทรกตัวได้หลายเขตครับหรอครับโอกาสเป็นของเพื่อไทยได้หลายเขตเพราะว่ายุทธศาสตร์ภาคใต้เนี่ยมันมีวิธีคิดที่จะต้องคิดแยกเป็นลักษณะเป็นโซนไปครับแยกเป็นพื้นที่ไปแล้วก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือการรวมพลังซีกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะผมมั่นใจว่าหลายเขตสามารถกระทำได้และมีโอกาสชนะครับครับผมเข้าใจว่าโซนที่ค่อนข้างจะตั้งธงไว้ค่อนข้างสูงน่าจะเป็นโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่ามีโซนที่โซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โซน2ก็คือโซนสงขลานะครับพัทลุงสตูลนะครับไล่เรียงมาตามความยากง่ายนะครับโซนอันดามันแล้วก็โซนอ่าวไทยตอนบนครับโอเคแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็คือจะเป็นธงแรกที่เราจะมีโอกาสที่สุดถูกต้องไหมฮะเราดูตามฐานการยอมรับในปัจจุบันแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นนะครับโอเคถ้าเช่นนั้นจะบรรลุฝันจะบรรลุธงได้เนี่ยบนเงื่อนไขเดียวนะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพรรคประชาชาติเนี่ยของอาจารย์วันนอของคุณทวีจะต้องมาควบรวมกับเพื่อไทยมีโอกาสไหมครับคุยไปถึงไหนแล้วครับค่ะฮัลโหลคุณหมอชลน่านคะเดี๋ยวตัวสับสายนิดนึงผมฟังเสียงไม่ชัดครับคำถามครับครับคืองี้ไอ้เรื่องที่จะไปตีป้อมค่ายแถวๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าจะตีสำเร็จเนี่ยก็บนเงื่อนไขเดียวกระมังก็คือประชาชาติเนี่ยพรรคประชาชาติจะต้องมารวมอยู่กับทางเพื่อไทยคำถามก็คือว่าได้คุยกับอาจารย์วันนอคุยกับคุณทวีสอดส่องไปถึงไหนแล้วครับเรื่องพรรคประชาชาติจะมารวมกับเพื่อไทยครับรวมหมายถึงรวมพรรคเหรอครับไม่แน่ใจอาจจะจะรูปแบบไหนก็ตามหรือว่าอยู่กับเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะคือการรวมพรรคนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าประชาชาติเขาก็ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำพรรคการเมืองต่ออยู่แล้วครับส่วนเรื่องของแนวทางการทำงานเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเพื่อไทยประชาชาตินะครับก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าประชาชาติเนี่ยเขาพื้นที่นะครับเน้นพื้นที่เฉพาะมันก็ดูเสมือนว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะของประชาชาตินะครับแต่เป็นพันธุ์ด้วยกันอยู่แล้วเราเองก็ยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับ แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการขออนุญาตจากพี่น้องประชาชนมันก็ขึ้นกับพี่น้องประชาชนมีผู้ตัดสินครับได้พอเห็นภาพแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอชนะสู้ต่อไปคุณหมอขอบพระคุณมากครับครับครับขอบพระคุณมากคุณนายคุณมรัตครับค่ะสวัสดีครับหมอชนะนะคะสวัสดีครับหมอชนะครับค่ะขอบคุณนะคะ